ซ่อมมือถือกันนะครับหน้าจอมือถือของท่านที่กดไม่ค่อยไปนะครับบางทีอาจจะเกิดจากอะไรหลายปัจจัยการก็แล้วแต่นะครับแต่หนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือการนอนทับนั่งทับหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ตัวชั้นของเหลวนะครับทำงานยากขึ้นวิธีแก้นะครับเราใช้ผ้าเทปนะครับแปะเรารูดออกนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูแบบนะครับนี่นะครับนี่ก็ดึงออกนะครับปิดแล้วก็ดึงออกแล้วก็พับเข้าไปนะครับนอนใหม่นี่นะครับปุ๊บเราก็ดึงนะครับปึ๊บให้ขึ้นแล้วเราก็แปะนะครับแล้วก็ดึงนะครับนี่ดึงขึ้นแล้วนะครับด้านอื่นด้วยครับทำทุกด้านนะครับอย่าทำด้านเดียว4ด้านรูดให้แน่นนะครับรูดให้แน่นเลยนะไม่เป็นแล้วก็ดึงนะครับ1 2 3ดึงแรงนะครับได้ปั๊บกลับด้านครับนี่นะครับปิดให้แน่น1 2 3ดึงออกมาเลยนะครับทีนี้เราก็จะม้วนผ้าเทปนะครับที่เดิมจะไปใช้ในงวดถัดไปในกรณีที่จอกดไม่ติดอีกนะครับกดไม่ได้กดไม่ติดกดค้างนะครับใช้วิธีนี้ไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับชั้นผลึกของเหลวนะครับมันสุดตัวเราก็ดึงให้มันกลับสภาพเดิมให้มันนิ่มเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็ได้ละนะครับทำให้เกิดช่องว่างเหมือนเดิมมันเป็นจอลิควิดนะครับจอลิควิดจอเหลวนะมันก็ทำให้กลับมาดีเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับไม่ยากสบายมากนะครับค่อยๆทำค่อยเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับไม่ต้องรีบครับค่อยๆทำค่อยเก็บค่อยทำค่อยเก็บไปเรื่อยผ้าเทปนี่ถ้าเราพันไม่ดีนะครับมันจะเป็นหยักเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆไล่นะครับไล่ลมไล่อากาศให้อากาศดึงไล่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านใดขี้เกียจก็เปลี่ยนม้วนใหม่แค่นั้นนะครับง่ายมากม้วนคืนเพียงเท่านี้นะครับจอเราก็จะใกล้เคียงสภาพเดิมแล้วนะครับอันไหนที่ยับเราก็มาแกะนะครับไม่ยากแล้วก็มานั่งแกะเราไปเรื่อยๆนะครับลองทำตามผมดูนะครับแล้วจอที่มันซุดแล้วมันกดไม่ไปบางทีมันจะใช้ได้ก็ได้นะครับลองดู
ท่านี้ฮะพาเทปเก็บไว้ใช้ต่อได้อีกขอบคุณนะครับสวัสดีครับ